ตามสเต็ปของสกายบล็อกค่ะต่อให้เป็นสกายบล็อกพลัสหรือว่าเป็นคัสตอมสกายบล็อกนี่ค่ะเควสที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเควสชูเกอร์เคนเควสแคคตัสแล้วก็เควสของที่ดรอปจากมอนสเตอร์ค่ะเควสต่อไปที่เราต้องทำค่ะพี่อยู่ได้ทำการไปเช็คมาแล้วก็จะมี30แคคตัสค่ะ30ชูเกอร์เคนแล้วก็เนื้อซอมบี้เน่ากระดูกสตริงกันพาวเดอร์แล้วก็ลูกธนูค่ะอย่างละ64พูดง่ายๆว่าเป็นเควสในการปลูกชูเกอร์เคนแล้วก็เควสในการทำม็อบฟาร์มนั่นเองค่ะแน่นอนว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำค่ะเพราะว่ามันเป็นเควสที่เขาให้มาเนาะแล้วพี่หมิวค่ะก็ไม่อยากรัดนั่นเองดังนั้นในวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำแปลงปลูกชูเกอร์เคนค่ะแล้วก็ทำฟาร์มแคคตัสแล้วก็ทำม็อบฟาร์มค่ะ3ฟาร์มนี้ค่ะให้เสร็จภายในอีพีโซดนี้เลยถามว่าทำไมต้องเร่งขนาดนี้เพราะว่าในซีรีส์ที่แล้วค่ะคัสตอมสกายบล็อกพี่หมิวก็เพิ่งทำฟาร์มพวกนี้มาค่ะแล้วใน Minecraft Archivorod พี่หมิวก็เพิ่งทำฟาร์มกระบองเพชรมาค่ะพอมาเล่นใน Sky Block Path ก็ยังเจอฟาร์มกระบองเพชรอีกอันนี้ก็ต้องบอกว่าเกินไปค่ะเป็นอะไรที่แบบทำฟาร์มกระบองเพชรมาประมาณ3รอบ2รอบแล้วค่ะถ้ารวมรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่3นั่นเองเป็นอะไรที่แบบทำร้ายจิตใจมากเพราะว่าอะไรคือการที่เราต้องทำฟาร์มเดิมๆซ้ำๆใช่มั้ยคะมันก็ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อใช่มั้ยแต่ทีนี้ค่ะมันก็จะมีฟาร์มรูปแบบอื่นที่เราทำได้นะอย่างเช่นม็อบฟาร์มนี่ค่ะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำแบบเดิมเนาะเราก็ทำฟาร์มแบบใหม่ก็ได้ส่วนชูเกอร์เคนฟาร์มนี้ก็คือน่าจะปลูกแบบเดิมเลยค่ะหรือจะปลูกแบบใหม่ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราค่ะก็บอกเลยว่าน่าจะต้องปลูกรูปแบบใหม่ค่ะเพื่อให้พี่หมิวไม่เบื่อนั่นเองก็แบบไม่ใช่สำหรับคุณผู้ชมนะสำหรับตัวพี่หมิวเองนี่แหละค่ะที่เป็นคนสร้างเนาะถ้าเราสร้างสิ่งเดิมๆค่ะซ้ำๆใช่ไหมเราก็เบื่อดังนั้นค่ะเราก็คงจะต้องแบบทำฟาร์มรูปแบบใหม่ที่มีรูปแบบค่ะหรือว่าหน้าตาไม่เหมือนเดิมก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านั่นเองเมื่อเราได้หินมาจำนวนหนึ่งค่ะพี่หมิวก็ได้ทำการปูพื้นที่เกาะเพิ่มละตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแปลงปลูกชูเกอร์เคนส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นฟาร์มแคคตัสนั่นเองโอเคตอนนี้เราได้ทำร่องน้ำไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะเอาน้ำค่ะมาวางนั่นเองเพราะว่าเราควรที่จะเอากระบองเพชรค่ะให้มันแบบรวบรวมไปที่จุดเดียวเพื่อการเก็บเกี่ยวได้สะดวกอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีใช่ไหมคะทีนี้เราก็เอาแซนค่ะกับแคคตัสมาเลยแล้วก็ดินมาด้วยโอเคถังน้ำเอา2ถังก็ได้มาได้ถังน้ำมาแล้วตรงนี้เราปลูกชูเกอร์เคนใช่ไหมเราก็จะย้ายมาตรงนี้ค่ะแต่ทีนี้เมื่อเราได้น้ำมาแล้วเราก็จะเอาน้ำมาวางตรงนี้เลยเอ๊ะเอ้าไหลสุดมุมพอดีเหรอไม่ได้นะดังนั้นวางบล็อกตรงนี้ค่ะแล้วก็วางน้ำปึ๊บเขาจะได้ไหลลงไปข้างล่างได้โอเคเนี่ยแหละที่เราต้องการจากนั้นค่ะกั้นตรงนี้นิดนึงเพื่อไม่ให้เจ้าแคคตัสกระเด็นออกนั่นเองโอเคก็จุดเก็บเรียบร้อยเนาะขุดสิมีบล็อกอะไรแถวนี้ไหมไม่มีอยากได้ไม้จำนวนหนึ่งนะแต่เราก็มีไม้แล้วค่ะที่ไม่เอ่ยในบ้านเห็นมีอยู่ประมาณกองกว่าโอเคนี่มีไม้ด้วยเอานี้ก็ได้ค่ะโอ๊กสแลบเราก็เอาไม้ที่เรามีมาวางตรงนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ค่ะว่าตรงนี้คือจุดที่เวลาที่เราได้แคคตัสค่ะเขาก็จะไหลมาตรงนี้เนาะเราก็แค่มาตรงนี้ค่ะปุ๊บเราก็สามารถที่จะเก็บแคคตัสได้นั่นเองโอเคยอดเยี่ยมกระเทียมดองทีนี้ตรงนี้ค่ะทำแบบนี้เลยจากนั้นก็เอาสแลบที่เรามีเนาะมาปูตรงนี้ค่ะนับจากตรงนี้ไป8บล็อกค่ะก็จาก1เนาะก็2 3 4 5 6 7 8อันนี้บล็อกที่9ค่ะก็วางบล็อกเพื่อกั้นไว้เลยโอเคตรงนี้นั่นเองก็จะเป็นแปลงปลูกแคคตัสก็จะเป็นพื้นที่ในบริเวณตรงนี้ค่ะปึ๊บอ้อมไปถึงตรงนู้นเลยปูเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองทีนี้ตรงนี้เราต้องกั้นนิดนึงไม่อย่างนั้นแคคตัสอาจจะกระเด็นออกได้เนาะโอเคกั้นให้เรียบร้อยค่ะสุดนี้เรียบร้อยจากนั้นก็ปักท็อตด้วยเดี๋ยวมอนสเตอร์จะเกิดทุกอย่างกั้นไว้เรียบร้อยทีนี้ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นบริเวณที่เราจะเอาไว้ปลูกแคคตัสนั่นเองก็นับห่างจากขอบมาสัก2บล็อกเนาะแล้วก็ตรงนี้2บล็อกค่ะโอเคตำแหน่งแรกตรงนี้ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3แบบนี้เหร
แบบนี้ก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรก็เป็น3แถวแบบนี้เนาะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะก็ต่อบล็อกขึ้นมาสัก3บล็อกอ่ะ1 2ใช่ไหมคะทีนี้บล็อกที่3มาเลยปึ๊บจากนั้นตรงนี้เอาเปลี่ยนให้เป็นสแลบดีกว่าจะได้ประหยัดโอเคเราก็วางสแลบตรงนี้ค่ะจากนั้นเราก็ต่อสแลบมายาวๆเลยค่ะเพราะว่าข้างล่างจะเป็นน้ำใช่ไหมดังนั้นค่ะเราต้องแบบวางสูงนิดนึงโอเคตรงนี้น่าจะห่าง2บล็อกเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันต่อสแลบมาเลยค่ะเราต้องวางสแลบก่อนที่เราจะวางแซนค่ะเพราะว่าแซนมันเป็นบล็อกที่ถ้าไม่มีบล็อกอะไรอยู่ข้างใต้ค่ะเขาก็จะร่วงลงไปข้างล่างใช่ไหมดังนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องวางบล็อกก่อนที่จะวางแซนนั่นเองค่ะเมื่อตัดเรียบร้อยค่ะจากนั้นให้เราเอาแซนมาวางเลยค่ะนี่เราก็จะได้เป็นแบบนี้แซนของเรามีขนาดนี้ก็น่าจะได้สักประมาณ2ชั้นละมั้งก็คิดว่าน่าจะได้สักประมาณ2ชั้นค่ะโอเคทีนี้พอได้เป็นอย่างนี้ค่ะจากนั้นให้เราวางบล็อกเต็มค่ะแบบนี้เลยคือจะวางเป็นสแลบก็ได้ค่ะหรือว่าจะวางเป็นบล็อกเต็มก็ได้ก็แล้วแต่เราเนาะเอาเป็นสแลบก็ได้มั้งไม่ต้องเป็นบล็อกเต็มหรอกเนาะจะได้ประหยัดค่ะโอเคนี่วางสแลบก็ได้ไม่มีปัญหาเราก็มาเลยค่ะแน่นอนว่าเราสามารถใช้สตริงก็ได้ค่ะแต่ในที่นี้คือสตริงเราไม่มีไงเพราะว่าเรายังไม่มีฟาร์มมอนเตอร์เลยใช่ไหมคะดังนั้นก็เอาสแลบแบบนี้ก่อนแหละเมื่อแคคตัสโตค่ะก็จะโดนตัดนั่นเองโอเคก็ใช้ได้ทีนี้ตรงนี้ด้วยแล้วกันเนาะ1บล็อก2บล็อกค่ะแล้วก็วางสแลบตรงนี้ด้วยเรียบร้อยจากนั้นต่อบล็อกมาค่ะตรงกลางช่องนี้พอดีแล้วก็วางสลับเรียบร้อยละจุดตัดมีเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็ขุดออกเลยตรงนี้อ๋อขุดด้านข้างออกค่ะแล้วก็ขุดบล็อกนี้ออกด้วยแล้วก็ตัดตรงนี้โอเคนี่ไงเรียบร้อยละแต่ทีนี้ค่ะข้างบนนี้เราควรที่จะวางสูงนิดนึงนะเพื่อที่ว่าเวลาที่แคคตัสถูกตัดค่ะเขาจะได้แบบไม่เด้งมาตรงนี้นั่นเองถามว่าเราจะวางชั้นที่2ไม่น่าน่าจะชั้นเดียวก็น่าจะพอค่ะแต่ทีนี้เราจะวางให้สูงนิดนึงวางด้วยอะไรดีด้วยไม้ไหมแบบนี้ค่ะให้สูงนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาที่แคคตัสถูกตัดใช่ไหมเขาก็จะได้แบบไม่มาค้างข้างบนนี้ค่ะโอเคก็ใช้ได้ค่ะวางด้วยไม้นี่แหละแล้วก็สุดนุ่นโอเคใช้ได้จากนั้นเพื่อป้องกันมอนเตอร์เกิดค่ะก็วางด้วยสแลบอีกชั้นหนึ่งคือแบบอันนี้เพื่อความสวยงามไงตอนแรกเพื่อประโยชน์ไม่ให้แคคตัสมาค้างข้างบนค่ะตอนนี้ทำเพื่อความสวยงามละเรียบร้อยทีนี้เราก็เพียงรอให้เจ้าแคคตัสตัวนี้โตค่ะแล้วก็ถูกตัดจากนั้นข้างล่างนี้ใช่ไหมเราก็มีน้ำและเราก็เอาน้ำมาวางค่ะขอยืมก่อนตรงนี้แล้วเราก็วางน้ำเลยค่ะเขาก็จะไหลไปรวมที่เดียวกันโอ้โหสบายแล้วก็เอาน้ำหนึ่งถังค่ะวางตรงนี้เลยแล้วก็ตักน้ำมาคืนด้วย2ถังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เป็นประมาณนี้ทีนี้ข้าวของเห็นว่าก็จะไหลมาตรงนี้เราก็เพียงแค่มาตรงนี้ค่ะปุ๊บเราก็สามารถที่จะเก็บแคคตัสได้นั่นเองไม่ต้องพูดถึงฮอปเปอร์ค่ะจะมีเหล็กจากไหนมาคราฟเป็นฮอปเปอร์ใช่ไหมคือแบบแค่นี้ก็แบบสุดๆแล้วเรียบร้อยแล้วสินะโอ้โหใช้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนตรงนี้เอาเป็นกำแพงปิดให้แบบสนิทดีกว่าค่ะเพื่อความสวยงามนั่นไงฟาร์มแคคตัสของเราได้แล้วค่ะพอเราได้แคคตัสเพิ่มเติมค่ะเราก็สามารถที่จะเอาไปปลูกเพิ่มเติมได้เรียบร้อยแล้วต่อมาค่ะก็คือแปลงปลูกชูเกอร์เคนนั่นเองเราก็เอาดินที่เรามีค่ะมาวางแบบนี้เลยคือแบบอยากจะปลูกแบบอื่นบ้างไม่อยากจะปลูกเป็นแถวยาวๆเราจะปลูกแบบนี้แล้วกันค่ะน่าจะใช้ได้แหละมั้งเนาะโอเคแบบนี้ลองดูสิก็น่าจะใช้ได้นะเรียบร้อยค่ะทำเป็นแบบนี้เพื่อความสวยงามเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราปลูกชูเกอร์เคนมาเยอะมากค่ะเวลาที่เราเล่นสกายบล็อกแต่ละทีอะมันเหมือนโดนบังคับเลยค่ะว่าเราต้องทำแปลงปลูกชูเกอร์เคนนะเราต้องทำแปลงปลูกแคคตัสนะพี่หมิวก็เลยคิดว่าโอเคเอาแบบอื่นบ้างดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศค่ะปลูกไข่แบบนี้แหละเขาเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะ
แล้วก็ตรงนี้วางเป็นแบบนี้ดีกว่าโอเคยืบขยับออกมาฝั่งนี้ดีกว่าค่ะขยับมานิดนึงไม่อยากจะให้มันติดรั้วเกินไปเนาะก็ตรงนี้แล้วกันค่ะประมาณนี้ทีนี้เราก็วางตรงนี้เลยเรียบร้อยจากนั้นตรงนี้ค่ะก็ขุดออกเพราะว่าติดรั้วเกินไปค่ะรั้วก็เลยเชื่อมมาตรงนี้เลยแล้วก็เอาดินออกเลยค่ะเราต้องการชูเกอร์เคน1กองค่ะเอ้ยไม่ใช่สิต้องการชูเกอร์เคนครึ่งกองค่ะเพื่อเอาไปทำเควสนั่นเองอันนี้คือเราวางแบบนี้เพื่อความสวยงามจากนั้นเราก็ชึบนี่อ้าวขวานพังเราก็จะลอบเปลือกไม้ออกค่ะให้มันสวยงามนั่นเองคือแบบถึงแม้เราจะมาเล่นแบบนี้ค่ะเพื่อทำเควสเนาะแต่เราก็ต้องทำเพื่อความสวยงามของเกาะเราด้วยใช่ไหมคือแบบจะมาแต่มุ่งมั่นทำเควสให้มันจบๆไปอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เราต้องทำแบบนี้ด้วยค่ะเน้นความสวยงามด้วยนั่นเองโอเคอันนี้วางผิดสินะต้องวางเป็นแนวนอนค่ะดังนั้นก็ขุดแล้วก็วางใหม่ค่ะเมื่อเราวางน้ำเรียบร้อยค่ะเราก็นี่เอาชูเกอร์เคนมาลงเลยโอ้โหคือแบบเรื่องประสิทธิภาพไม่ต้องพูดถึงค่ะการปลูกแบบนี้เป็นการสิ้นเปลืองน้ำโดยเปล่าๆค่ะแต่เพื่อความสวยงามนี่คือแบบได้อะเรื่องความสวยงามใช่ไหมโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วหรือว่าเราจะเอาสแลบอะไรอย่างนี้ค่ะวางปิดน้ำเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวเพื่อความสะดวกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าไว้แบบนี้ค่ะสวยงามกว่าเนาะดังนั้นเราก็เอาไว้แบบนี้แล้วกันคือมันสวยจริงๆนะใช่ว่านี่ค่ะปลูกแบบนี้สวยใช้ได้โอเคเรียบร้อยเราเล็งพื้นที่ที่จะสร้างม็อบฟาร์มไว้ตรงนี้ค่ะแน่นอนว่าจะต้องเป็นม็อบฟาร์มในแบบที่เราต้องฆ่าเองเนาะเพราะเราหวังที่จะได้เหล็กประมาณสัก3ก้อนค่ะมาทำเควสนั่นเองโอเคทีนี้อย่างแรกสุดค่ะเราก็เอาพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่สัก2คูณ2ก็จะเป็นพื้นที่ที่เจ้าพวกม็อบค่ะร่วงลงมาอยู่นั่นเองรอเวลาที่โดนฆ่าเนาะดังนั้นก็โอเค2คูณ2ค่ะก็ประมาณนี้ตรงนี้น่าจะต้องต่อออกมานิดนึงให้มีแบบทางเดินอ้อมเนาะโอเคใช้ได้ค่ะอย่าลืมปักท็อปด้วยนะเพราะว่าเมื่อเราทำม็อบฟาร์มค่ะตรงนี้อาจจะมืดมากๆก็ได้ได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เรามายืนฆ่าเจ้าพวกมอนเตอร์นั่นเองค่ะเอาให้แบบปลอดภัยนิดนึงจะได้แบบรู้สึกสบายใจที่จะมาอยู่ในบริเวณนี้แล้วรู้สึกว่าไม่อันตรายค่ะดังนั้นก็ล้อมรั้วด้วยเลยแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็ล้อมรั้วด้วยเอาเป็นสแลบด้านล่างค่ะเรียบร้อยโอเคเมื่อได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เรามายืนฆ่าเจ้าพวกมอนเตอร์ก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บวางแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมาสูงสัก2บล็อกโอเคแล้วก็ปิด3ทิศนี้ค่ะให้เรียบร้อยโดยที่เหลือช่องนี้ไว้แบบนี้แล้วเราก็จะมาตรงไหนหน้าตรงนี้อ่ะส่วนบริเวณที่เป็นมุมค่ะก็แนะนำให้ขุดออกเพื่อที่ว่าเราก็จะได้เก็บไอเทมได้ไงเนาะเพราะไม่อย่างนั้นค่ะไอเทมก็อาจจะไม่ดูดเข้าตัวเราก็ได้แต่ถ้าเรามายืนแถวๆมุมอะไรอย่างนี้ค่ะไอเทมก็ยังสามารถดูดเข้าตัวเราได้อยู่นั่นเองโอเคมุมนี้ได้แล้วแล้วก็ขุดด้วยตรงนี้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสแลบค่ะเราก็เข้ามาเก็บไอเทมตรงนี้นั่นเองโอเคใช้ได้ค่ะเรียบร้อยทุกอย่างพร้อมถูกต้องแล้วปักท็อปด้วยเพื่อความสว่างตรงนี้ด้วยไหมอ่ะตรงนี้ขุดออกด้วยก็ได้ค่ะเปิดแบบนี้จะมีปัญหาอะไรไหมเนี่ยคีเปอร์จะระเบิดหรือเปล่าน่าคิดเหมือนกันค่ะเขาไม่น่าจะมองเห็นเราหรอกมั้งเพราะถ้าเราอยู่ใต้นี้ค่ะเขาก็ไม่น่าจะมองเห็นเราหรอกเมื่อได้บ่อเก็บมอนเตอร์เรียบร้อยค่ะจากนั้นให้เราต่อบล็อกค่ะออกไป8บล็อก1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคได้เป็น8บล็อกเรียบร้อยค่ะทีนี้ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นจุดที่ให้เจ้ามอนเตอร์ค่ะไหลมาปึ๊บแล้วก็ร่วงตกไปบ่อนี้นั่นเองตรงนี้ค่ะก็จะเป็นทางน้ําไหลเวลาที่มอนเตอร์ค่ะร่วงลงมาก็จะถูกน้ําค่ะพัดพาจากฝั่งนู้นปึ๊บมาร่วงในนี้ค่ะแล้วก็ลงไปในบ่อนี้นั่นเองปูพื้นในบริเวณนี้ล้อมกรอบให้เรียบร้อยแล้วก็วางทางน้ําไหลค่ะ
นับจากขอบค่ะด้านละ3ก็1 2 3เนาะตรงนี้ค่ะก็1 2 3โอเคจากนั้นก็วางบล็อกค่ะแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นไป5บล็อกค่ะ1บล็อก2บล็อก3บล็อก4บล็อกแล้วก็นี่5บล็อกค่ะจากนั้นให้ทำพื้นที่3คูณ3โอเคเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็ต่อบล็อกออกมา3บล็อกค่ะแล้วก็ทำพื้นที่3คูณ3แล้วก็ให้เอาแท็บดอมาวางเลยค่ะก็คือตรงนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ที่ให้เจ้าพวกมอนเตอร์เกิดนั่นเองค่ะในเวลากลางคืนเนาะทีนี้มอนเตอร์ก็จะคิดค่ะว่าเอ๊ะตรงนี้ที่วางแท็บดอนี้เป็นบล็อกนะสามารถเดินไปเหยียบได้หรือว่าเดินไปยืนได้ค่ะพอเขาเดินมายืนปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะร่วงลงไปข้างล่างค่ะทีนี้ก็จะถูกน้ำพัดพาไปที่จุดฆ่าของเรานั่นเองค่ะแล้วก็จากนั้นค่ะให้ต่อบล็อกขึ้นไปอีก3บล็อกค่ะก็1บล็อก2บล็อกค่ะแล้วก็3บล็อกทีนี้ในบล็อกที่4ค่ะให้วางเป็นบล็อกเต็มเลยไม่ควรวางเป็นแสลบค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าแมงมุมจะมาค้างอยู่เนาะดังนั้นค่ะก็วางเป็นบล็อกเต็มแล้วกันปึ๊บแบบนี้ค่ะคือเรามีแค่แสลบค่ะดังนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องวางแสลบ2ชั้นจากนั้นก็ตามด้วยโอ๊กแท็บดอเหมือนเดิมค่ะจะถามว่าทำกี่ชั้นก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ทรัพยากรมีแต่เพียงว่าก็อยากจะให้ได้ฝั่งละประมาณ3ชั้นค่ะรวมเป็น6ชั้นนั่นเองแน่นอนว่าฟาร์มนี้ค่ะเป็นฟาร์มที่จะใช้ได้ผลเวลากลางคืนเท่านั้นค่ะเราอาจจะไม่ได้ปูหลังคานั่นเองแต่ก็ไม่แน่ค่ะในอนาคตเราอาจจะได้ปูหลังคาก็ได้2ชั้นค่ะ3อันนี้บล็อกที่4โอเคเรียบร้อยค่ะเราก็วางแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ทำให้ครบ6แผ่นเลยนั่นเองวางโครงสร้างหลังคาเรียบร้อยค่ะห่างจากด้านขอบฝั่งละ13บล็อกเนาะทีนี้ที่เหลือก็แค่เพียงแค่ปูนนี้ค่ะด้วยสแลบด้านล่างก็จะเรียบร้อยแล้วเราเลือกที่จะใช้ไม้เพราะว่าเราไม่มีคอปเปอร์สโตนนั่นเองค่ะเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้ไม้ค่ะในการปูหลังคาแทนเจ้าคอปเปอร์สโตนเนาะปูหลังคาเรียบร้อยค่ะกว้างมากๆแล้วก็สวยงามมากๆเลยโอเคได้เวลาลงแล้วหวังว่าจะลงได้อย่างปลอดภัยค่ะถ้ามีมอนเตอร์เกิดอย่างเช่นเจ้าสเกเลตันแล้วอยู่ดีๆมายิงเรานะไม่เหลือแน่นอนค่ะดังนั้นต้องภาวนาว่ามอนเตอร์อย่าเพิ่งเกิดให้เราลงไปถึงข้างล่างได้อย่างปลอดภัยก่อนค่ะโอเคจากนั้นตรงนี้ขุดออกแล้วก็วางเป็นคอปเปอร์สโตนสลับขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็ทางนี้โอเคลงมาเลยเอาบันไดออกด้วยไหมน่าจะต้องเอาออกเลยค่ะไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ออกมาเถอะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะม็อบฟาร์มของเราก็เรียบร้อยแล้วต้องรอดูว่าจะมีมอนเตอร์เกิดไหมนะคือมอนเตอร์ค่ะยังไม่รู้แต่ว่าค้างคาวนี้แบบเยอะมากคือ แบบไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่อะไรนะทำให้ค้างคาวเกิดเยอะมากเลยค่ะตรงนี้ก็อันนี้ออกด้วยก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เราควรที่จะไปปักท็อตอีกฝั่งหนึ่งด้วยค่ะเพราะว่าทางเดินไปยังดีเอ็นตรงนู้นเนาะก็ยังไม่ได้ปักท่อนนั่นเองดังนั้นมอนเตอร์ค่ะก็อาจจะมาอยู่ในบริเวณนี้แทนที่จะไปอยู่ที่ม็อบฟาร์มของเรานั่นเองดังนั้นก็มาปักท่อนให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ต้องลุ้นค่ะให้มีมอนเตอร์เกิดนะตัวเองไม่ใช่กังคาวขอเป็นมอนเตอร์ค่ะระหว่างที่รอมอนเตอร์เกิดค่ะเราก็เก็บผักรอแล้วกันโอ้โหมอนเตอร์เกิดมาแล้วค่ะนี่ไงเห็นว่าโอ้โหเยอะใช่ได้เลยทีนี้ค่ะเราก็เพียงแค่ต้องไปตรงนี้โอ้โหนี่ไงซอมบี้ค่ะร่วงลงมาแล้วแต่เจ้าพวกตัวอื่นค่ะยังไม่ค่อยร่วงลงมาเท่าไหร่ก็มีแต่ซอมบี้นี่แหละค่ะที่ร่วงลงมาเยอะกว่าเขาเนาะโอ้โหอุ๊ยตีเราถูกด้วยดังนั้นเราอย่าอยู่ใกล้เกินไปค่ะนี่ไงโอ้โหเรื่อยๆค่ะเราจะได้เนื้อซอมบี้เน่าใช่ไหมทำไมเนื้อซอมบี้เน่าดูดเข้าตัวเราไม่เอ่ยก็ดูดเข้าตัวเราอยู่ค่ะเอ๊ะเนื้อซอมบี้เน่าหายไปไหนนะเรียบร้อยค่ะก็ใช้ได้แล้วอุ๊ยมาแล้วค่ะนี่ไงสเกเลตันค่ะโอ้โหใช้ได้
ีนี้เราก็มาเก็บนี่ไงเราก็จะได้กระดูกโอ้โหนี่แหละค่ะที่เราต้องการแต่ก่อนอื่นมีบางอย่างที่อยากจะแก้ไขรู้สึกว่าตรงนี้ค่ะจะทำให้เราฟันยากดังนั้นก็เปลี่ยนเป็นนี่แบบนี้แล้วกันโอเคก็ใช้ได้นะมาเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะก็ดีละอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็เพียงพอให้เราได้ฟาร์มค่ะโอ้ก็เพียงพอให้เราได้ฟาร์มเนาะฟาร์มไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราก็ทำเควสมอนเตอร์ได้นั่นเองอุ๊ยคีเปอร์อยากรู้ค่ะคีเปอร์จะมองเห็นเราไหมอุ๊ยมองเห็นเราเหรอไม่เราต้องอย่าไปยืนตรงมุมมากค่ะแค่ไปยืนตรงมุมเวลาที่เราจะเก็บของก็พอค่ะนี่ไงเราก็จะได้กันพาวเดอร์โอ้โหอย่างนี้ก็ดีค่ะฟาร์มไปเรื่อยๆเลยค่ะในอนาคตเราก็จะสำเร็จเควสได้เองส่วนเจ้าสไปเดอร์นี่ค่ะเราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเขาสามารถที่จะปีนออกมาได้เนาะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ฟาร์มทั้ง3อย่างของเราค่ะก็คือฟาร์มกระบองเพชรฟาร์มชูการ์เคนค่ะแล้วก็ม็อบฟาร์มอย่างง่ายของเราค่ะก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ